สามพลังประชารัฐ Connect ID วันนี้จะพาลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับที่นี่เองเขาไม่ได้จำกัดการเรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียนนะครับณปัจจุบันได้มีโครงการต่างๆมากมายที่โครงการสามพลังประชารัฐ Connect ID ได้มอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้และทำให้การเรียนรู้นั้นเปิดกว้างเรียนรู้ตั้งแต่ต้นยันปลายทางและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้จะพาลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนนวลพยอมพิทยาไพศาลที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่นี่เองเขามีโครงการช่อพยอมพอเพียงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับและโครงการที่นี่ก็มี5รายการด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่โครงการช่อพยอมการเกษตรโครงการไก่พันไข่โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินโครงการเลี้ยงกบในบ่อรวมถึงโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อีกด้วยนะครับซึ่งทางโรงเรียนเขาเล็งเห็นแล้วครับว่าแบบนี้จะเป็นกระบวนการเรียนการสอนทักษะในหลากหลายด้านให้กับเด็กนักเรียนและให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกๆโครงการซึ่งแน่นอนครับผลผลิตตอนนี้ออกมาอย่างน่าพอใจและจะต่อยอดไปเป็นช่อพยอมเบเกอรี่ที่มีการทำขนมและก็การจัดจำหน่ายในโรงเรียนและก็การฝากขายตามร้านค้าในชุมชนรวมถึงมีสหกรณ์ร้านค้าช่อพยอมครับที่เขาเปิดบริการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เสมอนะครับและที่สำคัญครับยังมีช่อพยอม IT Service อีกด้วยที่มีอุปกรณ์พร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้ามาร่วมในการลงโปรแกรมด้วยตนเองรวมถึงขยะช่อพยอมครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีการแยกขยะการรับฝากขยะจากเด็กนักเรียนและทำแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องครับรู้สึกดีมากครับที่พวกเราได้ร่วมมือกันคัดแยกขยะแล้วสามารถนำขยะไปขายได้ครับแล้วทำให้ขยะในโรงเรียนของเราลดลงแล้วก็ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดครับคงจะเห็นนะครับว่ากิจกรรมมีความหลากหลายมากที่ช่อพยอมแห่งนี้นะครับแต่ว่าเด็กนักเรียนเองก็จะเลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจแล้วก็ลงไปดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและแน่นอนครับเมื่อเด็กนักเรียนเติบโตขึ้นก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความพึงพอใจในแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและนี่คือการปลูกฝังเด็กๆครับให้เขาได้เป็นคนเก่งคนดีของสังคมไทยเราและแน่นอนครับเด็กเหล่านี้จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่www.prachararathschool.go.th และ Facebook Fanpage Connect ED นะครับ